ก็สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับนะก็วันนี้พามาดู Mitsubishi Sanada นะครับ3ปกเลยนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอชนแดนนะเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับคันนี้นะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนะเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะว่าอยากจะดู Mitsubishi Sanada นี่นะครับผมก็จะทำตามคอมเมนต์นะครับก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะทีวีพีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเนาะสำหรับใครนะครับถ้าอยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายแบบนี้เป็นกลุ่มรถครับกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มไลน์นะครับก็โพสต์นี้ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มซื้อขายเนาะนะครับแล้วก็นานๆจะเปิดครั้งนึงนะครับเปิดให้เข้ากลุ่มนะเพราะว่าการมิจฉาชีพที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็ตอนนี้มี400กว่าคนแล้วนะครับในกลุ่มนะก็ซื้อขายกันอยู่ในนี้นะครับนะโอเคอยากจะเข้ากลุ่มคอมเมนต์มาเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูรถ Mitsubishi Sanada กันก่อนดีกว่าน้องก็อย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอไว้สักหนึ่งครั้งนะโอเคไปดูรถกันเลยดีกว่าไปครับก็นี่นะครับเป็น Mitsubishi Sanada นะครับอันนี้เป็นกระบะแคบนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอชนแดนนะครับนี่นะก็เป็นรถบ้านครับประทายที่หน้าบ้านเขานะครับนะคันนี้ขายไปพร้อมคอกเลยนะครับนะนี่เขาไม่ถอดเลยนะครับนะก็เป็นป้ายจังหวัดตากนะครับบต2920นะครับมีกันชนหลังด้วยนี่สีอาจจะไม่สวยแต่ว่าผมจะพยายามถ่ายแบบละเอียดที่สุดนะมาแบบไหนผมถ่ายแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะมีกันชนหน้าด้วยนะครับคันนี้นะก็เจ้าของนะครับอายุเยอะนะครับก็ต้องการขายรถนะครับนะก็ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายเนี่ยพยายามมุดนะครับกางเกงเปื้อนไม่เป็นไรนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้เห็นกันจัดจ่าเนาะนี่นะครับทำคัดสีต่างๆนะเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูภายในด้วยนะครับคัดสีนะนี่มียางอันไหนด้วย1เส้นนะครับเป็นรถเดิมๆนะคันนี้นะสีไม่ค่อยสวยนะครับนี่ครับผมก็พยายามถ่ายครับไม่หลบนะพยายามถ่ายให้เห็นจัดจ่าเลยนะครับพยายามถ่ายเป็นแบบไม่ละเอียดที่สุดเลยนะมียางอะไรนะครับอันนี้รถใช้งานได้นะขับได้ปกติเลยอันนี้ครับสีไม่ค่อยสวยนะครับแต่เครื่องดีแต่ว่าภายในดีนะนะครับนี่นะให้โลบาร์ไปด้วยนะครับข้างหลังนี่นะตามคัดสีต่างๆก็พยายามถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะครับนะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาดูรถก่อนได้นะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภอชนแดนนะครับก็ยอมเปื้อนนะวันนี้นะก็ยังไงขอกำลังใจด้วยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันสักหน่อยเนาะนี่นะครับก็อันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้ครบนะคันนี้นะเบาะดีนะครับนี่นะเครื่องเสียงใช้งานได้นะคันนี้นะมีจอด้วยนะครับระบบไฟต่างๆติดครบทุกจุดนะเบาะดีด้วยนะครับอันนี้นะนี่นะเบาะหลังก็ดีนะกระจกดีครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับเป็นแบบเดิมๆกันเลยทีเดียวครับคันนี้รถบ้านแท้ๆเลยครับนะเป็นรถคนอายุเยอะแล้วนะคันนี้นะหรืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะครับก็ให้ผมส่งไปในไลน์ได้เนาะก็คันนี้ครับเลขไมล์อยู่ที่374,415นะครับเลขไมล์เนาะถ้าอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะส่งไปในไลน์นะเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายกันบ้างครับนี่นะเป็นกระบะหลังนะเดี๋ยวจะมาลองมุดดูนี่นะครับนี่นะถ่ายกันเห็นจระเเลยครับไม่มีกั๊กครับสำหรับช่องช่างบินรถมือ2ก็ถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะนะครับนี่นะมาดูใต้แม็กไลเนอร์สักหน่อยนะครับนี่พยายามมุดเข้าไปนะอันนี้ใช้ได้อยู่นะไม่ปูดนะครับใช้ได้นะมีร่องรอยตรงไหนผมก็ไม่หลบนะครับพยายามถ่ายเลยนะครับแต่รถใช้งานได้ขับได้รถเขาใช้งานอยู่คันนี้นะนี่ครับภายในฝั่งคนนั่งข้างนะครับนี่นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นนะคันนี้นะเบาะดีนะครับเบาะนี่นะหน้าเบาะหลังใช้ได้เลยนะครับคันนี้เครื่องดีพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงพร้อมนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์กระปุกภาษีนะครับ
2566นะวันที่11มิยอ2566นะก็นี่นะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่11มิยอ2547นะคันนี้นะเครื่อง 2,500 นะครับสีเทาสีตรงเล่มนะครับนี่นะมาถ่ายหน้าบ้านเขาเลยนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูมุมไหนเป็นพิเศษนะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะครับภายนอกโดยรวมถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะไปเครื่องเดินเบาเรียบนะคันนี้นะรถเขาใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่นะนะครับแล้วก็ช่วงที่มานี่เขาก็ใช้งานอยู่นะครับลองขับไปอยู่แล้วมันอุ่นๆหน่อยนะร้อนๆอยู่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเปิดให้ดูได้เพราะว่าไม่มีปัญหาเนาะก็สำหรับ Mitsubishi Strada คันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอชนแดนนะครับอันนี้รอบนี้อยู่ชนแดนนะนะครับก็เขาเปิดราคาไว้ที่ 99,000 นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะสนใจนะครับก็ให้ติดต่อไปที่เบอร์ที่ผมปักไว้ที่ชื่อคลิปนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปมันจะได้ทันเนาะเวลาผมลงคลิปรถคันใหม่ปุ๊บจะได้แจ้งเตือนไปในโทรศัพท์ของพี่ๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ